สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอล FA ครับหรือฟุตบอลคาราบาวครับในรอบที่3ประจำเช้าวันพฤหัสที่24กันยายน2020กันดีกว่านะฮะวันนี้มีเตะกันอยู่8คู่ด้วยกันเริ่มกันที่ฟูลแลมเปิดบ้านเอาชนะเชฟฟิลด์เวนส์เดย์ไป 2-0 ครับจากประตูชัยของอบูบากากามาลาแล้วก็บ็อบบี้ลีดมิลวอล์กก็แพ้คาบ้านให้กับทางเบอร์ลี่ไป 0-2 เกมนี้ทีมเยือนได้2ประตูชัยจากจอร์จบราวน์ฮิลแล้วก็มาเตชวีดาเวสตันก็แพ้ให้กับทางไบรตันไป 0-2 ฮะทีมเยือนได้2ประตูชัยจากอาริเดซ่ายาฮันบักแล้วก็อเล็กซิสแม็กออลิสเตอร์นั่นเองสโตกซิตี้ก็เฉือนเอาชนะจิลลิงแฮมไป 1-0 จากประตูชัยของไทลีสแคมเบลล์เชลซีครับถล่มบาร์สลีย์ไป 6-0 ครับซัดกันไปครึ่งโหลเลยทีเดียวฮะโดยที่วันนี้เชลซีได้6ประตูจากทามี่อับราฮัมลอสบาร์คลีย์โอลิเวียชิรูแล้วก็การเปิดตัวด้วยแฮตทริกของไคฮาวเวิร์ดไปกันที่ฟรีบูททาวก็แพ้ให้กับทางเอเวอร์ตันไป 2-5 ฮะเกมนี้ทีมเยือนเอเวอร์ตันได้5ประตูจากลิชาริสันเหมา2เม็ดแล้วก็ที่เหลือเป็นอเล็กซ์อิโรบี้เบอร์นาร์ดแล้วก็มอยส์คีนส่วนเจ้าบ้านเนี่ยได้2ประตูจากมาร์คดัฟฟี่กับทางคาร์ลัมแคมป์นั่นเองเลสเตอร์ครับแพ้ให้กับทางอาร์เซนอลไป 0-2 เกมนี้ทีมเยือนอาร์เซนอลได้2ประตูชัยจากคริสเตียนฟูดของเลสเตอร์ทำเข้าประตูตัวเองนะฮะแล้วก็อีกลูกเป็นเอ็ดดี้เอ็นเกเทียที่ยิงเข้าไปแล้วก็คู่สุดท้ายมอร์แคมป์ครับแพ้ให้กับนิวคาสเซิลไป 0-7 โอ้โหนิวคาสเซิลวันนี้มาโหดมากฮะก็ได้7ประตูจากโจลิงตันครับเหมา2เม็ดแล้วก็ที่เหลือเป็นมิเกลอเมลอนจากคอบเมอร์ฟี่อิสไซเฮเดนจามาลเลสเซลแล้วก็ทางแซมลาเวลของทางมอร์แคมป์เนี่ยทำเข้าประตูตัวเองนะฮะเรียกว่าโหดจริงสำหรับนิวคาสเซิลในค่ำคืนที่ผ่านมานี้เลยนะฮะมาดูกันที่โปรแกรมในคืนนี้ให้ยังมีอีก3คู่นะคือ Bristol City พบ Aston Villa ลินคอล์นเจอกับ Liverpool แล้วก็ Man City เจอกับทางบอนมัสในขณะที่คู่ของ Leighton Orient กับ Spurs เนี่ยยังไม่ได้กำหนดการแข่งขันนะฮะว่าจะกลับมาเตะได้อีกทีเมื่อไหร่เลยเดี๋ยวเรามาส่งท้ายกันที่โปรแกรมในรอบ16ทีมสุดท้ายหรือรอบ4นั่นเองนะฮะตอนนี้มีใครเข้าไปแล้วกันบ้างก็จะมี Stoke City ครับรอเจอผู้ชนะระหว่าง Bristol City กับ Aston Villa Everton ก็จะพบกับทาง West Ham Unitedเชลซีครับรอเจอผู้ชนะระหว่างเลตันโอเลียนกับสเปอร์อาร์เซนอลก็รอเจอผู้ชนะระหว่างลินคอล์นซิตี้กับลิเวอร์พูลเบอร์ลี่ฮะก็จะรอเจอผู้ชนะระหว่างแมนซิตี้กับบอร์นมัธนิวพอร์ตเคานตี้ก็จะพบกับนิวคาสเซิลไบรตันเล่นในบ้านเจอกับแมนยูแล้วก็เบรนท์ฟอร์ดพบกับทางฟูลแลม